สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะพาเพื่อนๆมาทําลาบกุ้งฝอยนะคะทําแบบง่ายๆเลยค่ะแล้วก็ผักสดๆจากสวนกรอบแล้วก็หวานมากเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันค่ะแหม่มก็จะใส่น้ําคลุกคลิกเข้าไปในหม้อนะคะใส่น้ําไม่เยอะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่กุ้งฝอยที่ล้างสะอาดแล้วนะคะก็ใส่ลงไปก็ลวนค่ะผักสดๆเลยนะเนี่ยมันไปเก็บมาจากสวนนะเดี๋ยวเราจะใส่ผักชีฝรั่งกันแล้วก็สะระแหน่นี่ต้นหอมเนี่ยไปถอนมาเมื่อกี้นะคะนี่ก็ผักชีไทยนะเดี๋ยวเรามาหั่นนี่ค่ะมีผักแพลวให้กินด้วยนะแล้วก็ถั่วพูเรามาปรุงรสกันนะคะก่อนนี่เลยน้ำปลาใส่ลงไปตามชอบบีบด้วยมะนาวนะมะนาวน้ำดีๆเนี่ยบีบเพราะว่าเปรี้ยวๆเลยแม่มจะชอบกินออกเปรี้ยวหน่อยก็บีบไปอีกเอาให้พุ่งเลยมะนาวเสร็จแล้วก็นี่ค่ะพริกป่นนะวิธีคั่วพริกป่นแหม่มก็ทำไว้ให้แล้วนะอุ้ยหกเลยแล้วก็นี่ค่ะข้าวคั่วสมุนไพรหอมๆเลยตอนคั่วก็ใส่สมุนไพรไปด้วยนี่ค่ะก็คนให้เข้ากันชอบชูรสก็ใส่ชูรสไปหน่อยนึงแล้วก็ชิมรสนะว่าขาดเหลืออะไรก็เติมหอมมากเดี๋ยวเรามาใส่ผักกันเนี่ยผักชีฝรั่งใช่ไหมผักชีฝรั่งหอมแดงต้นหอมผักชีนี่ใส่ไปสะระแหน่ด้วยใส่ไปหอมหอมเลยค่ะนี่แล้วก็คนไม่ต้องมากน่าอร่อยไหมง่ายๆเนาะมีน้ำขุกขิกด้วยค่ะถ้าเราชอบน้ำมากอะตอนที่เราลวนกุ้งอะเราก็ใส่น้ำมากหน่อยได้โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปเนี่ยง่ายๆแซ่บๆเดี๋ยวไปตักใส่จานกันค่ะเห็นไหมน่าอร่อยจังเลยก็จัดผักใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะมีผักแพลวด้วยก็ตักไปเลยใส่ใบตองผักแพลวนี่ปลูกไว้นอกบ้านก็ไม่ตายนะคะเขาก็จะแค่เหี่ยวๆนะรับเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะแตกมางามแบบนี้ค่ะผักแพลวแม่ก็ปลูกไว้นอกบ้านเสร็จแล้วค่ะเนี่ยลาบกุ้งฝอยง่ายๆแซ่บๆด้วยยังไงบ้างน่ากินไหมนี่ผักสดๆจากสวนเลยถั่วพูค่ะนี่นะโอ้โหว้าวเดี๋ยวแหม่มจะไปจัดการแล้วค่ะก็ตอนนี้แหม่มมีกลุ่มอาหารแล้วนะยังไงก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะเอาไว้เข้าไปพูดคุยกันเล่นๆในกลุ่มนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ